นี้มานะมีลูกเดือยจะเป็นลูกเดือยจากคนที่เขาฝึกโยคะด้วยกันกับนำแล้วก็คือพี่เขาก็ให้มานะคะพี่เขาก็บอกมาว่าอันเนี้ยสำหรับนำโดยเฉพาะเลยก็คือจะไม่มีเกลือไม่ใส่เกลือไม่อบแบบใส่เกลือมาด้วยนะคะจะเป็นลูกเดือยแบบล้วนๆเลยอะค่ะอันนี้ก็ได้มาแล้วนี้วันนี้เพิ่งฝึกโยคะเสร็จนะคะก็สามารถทานได้เลยจริงๆนำยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้าก็จริงๆอะสามารถทานเจ้าเนี่ยได้เลยนะคะอร่อยค่ะยังนำอะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะอันนี้นะว่ามันเป็นรสเค็มหน่อยๆแต่ก็โอเคมันมีเผ็ดๆมานิดนึงด้วยเขาอาจจะใส่เครื่องปรุงอะไรมานิดนึงนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไปทานอย่างอื่นที่มันไม่ดีต่อสุขภาพลูกเดือยนะคะจากข้อมูลที่นำได้ศึกษามาเนี่ยเขาจะมีเส้นใยอาหารค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วการที่พอเส้นใยอาหารสูงเนี่ยจะทำให้มีประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายมีประโยชน์ต่อลำไส้ของเรานะคะแล้วเขาก็ยังจะเคลมมาสำหรับลูกเดือยนะคะจะเคลมมาเพิ่มเติมว่าเจ้าลูกเดือยเนี่ยจะมีผลทำให้ความดันโลหิตเนี่ยเป็นปกติคือลดลงแต่คราวนี้พวกความดันโลหิตอะไรต่างๆของร่างกายเรานะคะเขาจะเป็นปกติไม่สูงไม่ต่ำได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากตัวเราเองด้วยเกิดจากการออกกำลังกายทุกอย่างของตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะทานอะไรเนี่ยให้เน้นเป็นการทานอาหารที่ดีทานธัญพืชแล้วก็ออกกำลังกายอย่างวันเนี้ยขอบคุณพี่เขามากๆเลยที่เขาให้ลูกเดือยนำมาเพราะถ้าเขาให้อย่างอื่นมานำก็จะทานไม่เป็นทานไม่ได้อยู่ดีเยี่ยมค่ะเป็นลูกเดือยนะคะจากที่ใดสักที่นึงนำไม่สนใจแบรนด์นำสนใจแต่ว่าของที่มีคุณภาพที่เราจะเลือกกินเนี่ยเราควรเลือกทานอาหารดีๆอย่างวันนี้นำฝึกเสร็จเดี๋ยวนำก็จะมีคลาสโยคะต่อเต็มทั้งบ่ายเลยนะคะจนถึงเย็นเลยเพราะฉะนั้นนำก็เลือกที่จะทานอาหารไว้ก่อนเพราะว่านำจะได้ไม่ไปหนักตอนเย็นแต่อาหารที่นำจะทานนำก็จะเป็นนำจะมีกล้วยแล้วก็นำก็จะมีไข่วันนี้นำก็จะนึ่งไข่ไว้เยอะมากแล้วไข่ในปริมาณที่นำกินก็เยอะเหมือนกันนะคะต่อวันอันนี้เป็นกล้วยเดี๋ยวนำก็ฝึกเสร็จแล้วนำก็ทานเลยเป็นกล้วยหอมแต่วันนี้เขาจะเป็นกล้วยหอมที่ค่อนข้างจะสุกแล้วแต่ว่าก็ทานได้เป็นผลไม้คือทุกอย่างนะคะพยายามเน้นทานอาหารดีๆวันนี้ได้ลูกเดือยมานี่คือดีใจมากเพราะว่าในปกติตอนนี้ทานจะพืชนะไม่ได้ต้มแล้วแบบไม่ได้ทำแล้วมีลูกเดือยอยู่ด้วยนะคะเป็นอะไรที่เขาถูกส่งมาในสภาวะที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมมันเหมือนกับเป็นเวลาที่ร่างกายเรากำลังต้องการพอดีเลยค่ะมันเป็นอะไรที่โอเคนะคะแล้วก็ทานได้เรื่อยๆทานได้แบบนิ่มๆเยี่ยมมากค่ะไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรบ้างมีขายที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นอาหารแบบนี้เราเห็นธัญพืชแบบนี้ที่ไหนเนี่ยนำว่าควรจะช่วยควรจะสนับสนุนแล้วก็ซื้อพวกกลุ่มแม่บ้านพวกชาวบ้านที่เขาทำอะค่ะอย่าทานอาหารพวกหวานๆเค้กนมเนยอะไรแบบนี้มากมายเราทานอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นธัญพืชมาจากพืชมาจากชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยนะคะลูกแล้วลูกเดือยเนี่ยนำเคยเห็นผู้ใหญ่เวลาเขาทานกันเนี่ยเขาจะเป็นอาจจะใส่ไปในข้าวต้มเป็นข้าวต้มลูกเดือยหรือบางคนก็อาจจะเอามาทำเป็นน้ำลูกเดือยดื่มแต่คราวนี้การที่จะดื่มเป็นน้ำนำก็ยังเน้นย้ำกับทุกคนที่ชอบทานนะคะว่าน้ำตาลเราไม่ใส่เพราะว่าถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปมันก็เหมือนกับเราทานน้ำตาลอยู่ดีนะคะน้ำตาลพยายามทานให้น้อยที่สุดค่ะให้มีเข้าร่างกายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้น้ำตาลไม่ใช่เรื่องที่ดีเป็นแค่ทับให้สร้างให้รสชาติของอาหารที่เราจะทานอ่ะมันรู้สึกอร่อยมันรู้สึกถูกปากเราเท่านั้นเองนะคะวันนี้ได้ลูกเดือยมาสุดยอดยอดเยี่ยมเดี๋ยวก่อนทานอาหารน้ำจะทานผลไม้ทานลูกเดือยทานอะไรทุกอย่างแล้วค่อยทานอาหารหลักเป็นไข่วันนี้ก็อยากมาอวดเรื่องลูกเดือยมากแฮปปี้มากเวลานำได้ของอะไรจากผู้ฝึกมาเนี่ยนำก็มักจะดีใจทุกๆเรื่องเลยแล้วมีบางเรื่องนำก็ทานไปเลยโดยที่นำมายังไม่ได้มาไลฟ์แบบขอบคุณเป็นแบบเป็นสิ่งที่ควรจะจดจำในชีวิตดีๆไว้นะคะนำก็ยังไม่ได้ขอบคุณพี่บางคนแบบนี้ค่ะพยายามรู้สึกว่าของที่เราได้มาทุกเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ให้พลังงานกับชีวิตเรานะคะ